สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะเจ้าต้นมะละกอสวยงามนะมะละกอสวยงามอันนี้ลูกที่มันอยู่กับต้นนี้ก็ประมาณ 7-8 เดือนแล้วนะเนี่ยค่ะสรุปแล้วมันมีลูกทั้งปีเลยนะมีลูกทั้งปีเลยมะละกอสวยงามนะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปปลูกนะคะคือคุณยายเอาเมล็ดมันไปเพาะไว้นะแล้วก็ต้นมันโตแล้วเดี๋ยวคุณยายจะพาไปปลูกเลยนะคะนี่อันนี้คุณยายมาถ่ายให้ดูต้นมันเฉยๆนะต้นก็จะเป็นอย่างนี้ดินไปกับดินเป็นก็เป็นดินธรรมชาตินะเป็นดินธรรมดาเพียงแต่ว่าน้ำไม่ท่วมแค่นั้นเองนะเนี่ยค่ะต้นมันก็สวยงามนะเดี๋ยวคุณยายพาไปปลูกนะคะสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะอันนี้ก็ปลูกไว้ได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะคะอันนี้ 5-6 เดือนแล้วนะโตเป็นสาวแล้วนะคะโตเป็นสาวแล้วนี่อันนี้ก็เอามาปลูกไว้นะคะอันนี้ลงดินเลยนะลงดินแต่น้ำท่วมไม่ได้นะน้ำท่วมไม่ได้อันนี้เริ่มมีดอกแล้วนะคะต้นก็จะไม่สูงมากนะคะต้นจะไม่สูงมากอันนี้เป็นเมล็ดมันนะคะเมล็ดที่คุณยายเอามาแล้วก็ตากแห้งไว้นะเอามาแล้วก็มาตากแห้งไว้จะทยอยปลูกนะคะทยอยปลูกเพราะเราไม่มีที่นะจะปลูกทีละ5ต้น10ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ที่คุณยายชำไว้นะคุณยายชำไว้เอาเมล็ดมันใส่ไปในดินธรรมดาแหละนะโตแล้วนะคะโตแล้วตอนนี้เราก็ต้องขยายแล้วนะต้องขยายเขาแล้วล่ะอันนี้ที่คุณยายปลูกไว้แล้วนะนี่คุณยายปลูกไว้แล้วเดี๋ยวคุณยายจะพาปลูกนะว่าวิธีการปลูกยังไงนะคะคือมันโตแล้วนะถ้าเราไม่มีที่นะเราก็ใส่กระชุเลยนะคะอันนี้เอาคุณยายซื้อกระชุมาใส่เลยนะคะดินที่ใช้ก็เป็นดินก้ามปูนะเป็นดินก้ามปูแล้วก็ใส่พวกกับมะพร้าวอะไรด้วยนะใส่กับมะพร้าวด้วยนะคะรดน้ำก็พอประมาณนะคืออย่าให้แฉะเกินไปแฉะเกินไปก็ถ้าเขาอยู่ตัวแล้วนะรดน้ำแฉะไม่เป็นไรนะคะค่ะเดี๋ยวไปปลูกเดี๋ยวคุณยายจะพาปลูกนะคะมาดูตอนที่คุณยายเอาลงกระชุนะคะเอาลงกระชุเลยนะคะนี่วันนี้ซื้อกระชุใหญ่มาใส่นะนี่ค่ะต้นมันนะต้นมันก็จะลายนะลายด่างสวยนะคะลำต้นก็จะสวยด้วยอันนี้เป็นรากกันนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เพราะว่าตอนที่เราปลูกครั้งแรกคือเราทำเขาไว้แล้วนะแล้วก็มาปลูกอีกในขั้นตอนนี้เราก็ใส่แบบนี้ไว้นะกระถาง8นิ้วนะพอมันโตเราก็มาขยายใส่ที่ใหญ่เลยนะคะดินที่ใส่ก็จะเป็นดินก้ามปูนะดินก้ามปูใส่ดินลงไปนะคะใส่ดินลงไปนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นนะใส่ดินลงไปก็ประมาณถุงหนึ่งอะนะประมาณถุงหนึ่งนะก็ใส่กับมะพร้าวลงไปก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะปลูกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคิดว่าหลังจากนี้อีกประมาณ3-4เดือนนะเขาก็จะออกลูกแล้วล่ะนะคะ
เพราะว่าอยู่ในกระถางที่คุณยายทําไว้นี่ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะประมาณ2เดือนแล้วนี่ค่ะปลูกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแรกๆก็จะไอ้นี่สักหน่อยหนึ่งนะแรกๆเขาก็จะโทรมสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเราเปลี่ยนดินนะเปลี่ยนกระถางเนี่ยมันก็ขั้นแรกก็จะโทรมนิดหน่อยนะแล้วก็ใช้ไม้ปักนะใช้ไม้ปักไว้นะนี่ค่ะพยุงต้นให้เขาตรงไว้เขาจะได้สวยงามนะต้นมันจะได้ตรงสวยงามนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาปลูกนะคะเจ้าต้นมะละกอสวยงามนะคะต้นมะละกอสวยงามนะคะจากการเพาะจากเมล็ดนะเพาะจากเมล็ดมันนะคะแล้วก็เราค่อยๆขยายที่ปลูกนะสาเหตุที่คุณยายใส่กระชุเพราะว่าไม่มีเพราะว่าดินไม่มีนะเราไม่มีเนื้อที่ปลูกแล้วก็ใส่กระชุไว้เลยนะคะใส่กระชุไว้เพื่อความสวยงามนะคะค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ